ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยหรืออาจจะเป็นช่วงอื่นที่คุณผู้ชมคิดจะไปทำบุญที่วัดแล้วก็การนำอาหารไปถวายพระก็เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมต้องตั้งใจจริงไหมจะทำกับข้าวเสร็จใส่ถุงพลาสติกมัดหนังยางมันก็กระไรอยู่นะคุณผู้ชมจริงๆแล้วคุณผู้ชมสามารถจัดอาหารให้สวยได้ถ้าคุณผู้ชมใส่ลงไปในปิ่นโตไปดูนะครับวันนี้เคล็ดลับในการทำให้ปิ่นโตของคุณผู้ชมสวยงามใบตองนุ่มละมุนห่อคุ้มได้สวยแล้วก็ใส่เมนูผัดผักรวมกุ้งสดของเราไปด้วยนะครับเริ่มจากการทำให้ใบตองนุ่มเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ล่ะครับนำใบตองไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาเช็ดให้แห้งจากนั้นนำไปผึ่งแดดจนกระทั่งใบตองอ่อนตัวอย่าผึ่งนานจนเกินไปใบตองจะนิ่มและสีจะไม่สวยนะครับจากนั้นนำใบตองที่ผึ่งแดดจนนุ่มแล้วมาห่อปิ่นโต14เซนติเมตร3ชั้นตราหัวมะลายโดยพันใบตองให้รอบปิ่นโตทั้งด้านนอกและด้านในจัดทรงให้สวยงามปิดทับด้วยใบตองที่ตัดเป็นทรงกลมรัดด้วยเชือกแค่นี้เราก็ได้ภาชนะใส่อาหารที่ไม่เหมือนใครแล้วล่ะครับเรามาดูวิธีทำผัดผักรวมกุ้งสดกันเลยนะครับเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจากนั้นใส่วัตถุดิบที่เตรียมไว้ผัดจนเข้ากันปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายน้ำปลาพริกไทยป่นเติมน้ำซุปไก่แล้วผัดให้เข้ากันนะครับจากนั้นตักผัดผักรวมกุ้งสดใส่ปิ่นโต14เซนติเมตร3ชั้นตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUA304 แข็งแรงทนทานตัวล็อกแน่นหนาเก็บอาหารได้ทั้งร้อนละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลาย